การค้าขายภายในตลาดรังสิตนะคะล่าสุดนั้นยังไม่สามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติและเปิดการค้าขายได้นะคะเนื่องจากล่าสุดนั้นยังคงมีกองขยะนั้นตกค้างอยู่ในพื้นที่แล้วก็รอการเก็บกวาดอย่างเป็นจำนวนมากค่ะจากการสำรวจภายในตลาดรังสิตนะคะก็พบว่าล่าสุดนั้นยังไม่สามารถเปิดทำการค้าขายได้ค่ะเนื่องจากมีขยะตกค้างอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมากนะคะซึ่งจากการสอบถามไปยังนายธีรวุฒิกินกุสุมนะคะนายกเทศมนตรีนครรังสิตก็กล่าวว่าขยะที่ตกค้างอยู่ภายในตลาดรังสิตนะคะตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมก็มีจำนวนมากกว่า 1,000 ตันค่ะซึ่งเทศบาลนั้นนะคะก็ยังคงเร่งเก็บกวาดแต่ก็ยอมรับว่าสามารถนำขยะออกไปยังจุดพักได้เพียง 20% ของขยะที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่เท่านั้นนะคะเนื่องจากกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าต่างทยอยเข้ามาเก็บกวาดไม่พร้อมกันค่ะจึงทำให้ปริมาณขยะจากร้านค้าและก็ด้านในนะคะยังคงถูกขนออกมาวางไว้ด้านนอกอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงอุปกรณ์การทำความสะอาดอย่างเช่นรถดับเพลิงรถฉีดน้ำรถตักขยะนะคะก็ยังคงมีไม่เพียงพอดังนั้นทางเทศบาลนะคะจึงต้องนำงบประมาณส่วนหนึ่งนะคะไปจัดจ้างรถเอกชนเข้ามาช่วยดำเนินการเก็บกวาดค่ะส่วนทางด้านของการค้าขายขณะนี้นะคะก็พบว่าเริ่มมีการกลับมาเปิดร้านบ้างแต่ว่าก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นเพียง 15%ของที่มีอยู่ทั้งหมดเท่านั้นน่ะนะคะอย่างไรก็ตามนะคะนายกเทศมนตรีนครรังสิตนะคะยังกล่าวอีกว่าแม้จะมีขยะจำนวนมากนะคะแต่ว่าทางเทศบาลนั้นก็จะเร่งเก็บกวาดเพื่อให้สามารถกลับมาค้าขายได้เต็มรูปแบบก่อนที่จะถึงเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะคะภายในตลาดรังสิตซึ่งแม่ค้าพ่อค้าหลายๆคนนั้นต่างก็หวังว่าทางเทศบาลจะสามารถเก็บกวาดได้ทันก่อนปีใหม่ค่ะ